อ่ะเมื่อกี้นี้อยู่ไหนนะที่นี่เมื่อกี้สีธรรมะอยู่ไหนเนี่ยไปปิดมันตรงนี้หรือเปล่าขอสวัสดีครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาทุกรูปและขอเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่รู้คำพีวิสิทธิมากทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่29 ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นการสอนคำพีวิสิทธิมากครั้งที่9อยู่ในหน้า94วันก่อนก็ได้สอนถึงหน้า94แล้ววันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องโคจรการอธิบายโคจร3อย่างเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนเรื่องโคจรโคจรก็คือเป็นวิสัยหรือเป็นสถานที่หากินสถานที่อยู่ประจำเป็นที่พึ่งพิงของภิกษุในศาสนาเดี๋ยวโยมขอเชิญโยมดร.หมูอันนะค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะส่วนโคจรมี3อย่างคือ 1. อุปนิสยโคจรโคจรที่อาศัยของศีลคุณเป็นต้นคือกัลยาณมิตร 2. อารักขาโคจรโคจรรักษาจิตคือสติ 3. อุปนิพันธะโคจรโคจรผูกจิตคือกรรมฐานในโคจร3อย่างนั้นอุปนิสยโคจรเป็นอย่างไรกัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณคือคาถาวัตถุ10ที่ภิกษุพึ่งพิงแล้วได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังชำระธรรมที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งสิ้นความสงสัยทำความเข้าใจให้ถูกต้องทำใจให้เลื่อมใสหรือว่าผู้ประพฤติตามกัลยาณมิตรดังกล่าวย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญากัลยาณมิตรนี้เรียกว่าอุปนิสยโคจรโคจรที่อาศัยของศีลคุณเป็นต้นคือกัลยาณมิตรคาถาวัตถุคือเหตุเกิดของถ้อยคำที่อาศัยวิวัตรมี10ประการดังนี้ 1. อปิฉะกถาเรื่องความมักน้อยคือถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยไม่มักมากอยากเด่น 2. สันตุฐิกถาเรื่องความสันโดษคือถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษไม่ชอบฟุ้งเฟ้อหรือปรนเปรอ 3. ปวิเวกถาเรื่องความสงัดคือถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายใจ 4. อสังสัทธกถาเรื่องความไม่คุกคีคือถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายใจข้อสี่นี่ข้อสี่นี่ชักนำให้มีให้ไม่รักคนเรื่องหมู่คณะนะอันนี้สงสัยสมาก็ปีมาแล้วสงสัยลืมแก้ตัวนี้แหละอะไรนะข้อห้าห้าวิริยารัมภกถาเรื่องการปารภความเพียรคือถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นทำความเพียร6. ศีลกถาเรื่องศีลคือถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิกถาเรื่องสมาธิคือถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในสมาธิ 8. ปัญญากถาเรื่องปัญญาคือถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในปัญญา 9. วิมุตติกถาเรื่องวิมุตติคือถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ 10. วิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติคือถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์โดยสรุปคถาวัตถุ10คือถ้อยคำที่หลีกเลี่ยงจากดิรัจฉานกับคถา32ประเภทนั่นเองวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของอุปนิสยโคจร
ก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองคำว่าอุปันนิสยานี้ในภาษาบาลีแปลว่าที่อาศัยเหมือนกับอุปันนิสยปัจจัยแต่ความหมายของอุปันนิสยานั้นไม่เหมือนกับนิสยานะถ้าเป็นถ้าคำว่านิสยานี้ก็แปลว่าที่อาศัยเหมือนกันแต่ว่าอุปันนิสยมีความหมายคือที่อาศัยที่มีกำลังซึ่งที่อาศัยที่มีกำลังในเรื่องนี้ท่านจึงประกอบใช้คำว่าอุปสรรคเข้ามาประกอบกับนิสยะไม่ใช่ไปรู้ว่านิสยะโคจรแต่ใช้อุปนิสยะโคจรเป็นที่อาศัยที่มีกำลังของศีลคุณเป็นต้นซึ่งก็คือกัลยาณมิตรในสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์ได้ตำหนิว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในเรื่องนี้ในภาษาบาลีในวรรณกรรมบาลีนั้นมีความหมายอยู่หลายอย่างนะบางอย่างก็พรหมจรรย์นะหมายถึงเป็นการเป็นการอยู่ผู้เดียวไม่มีครอบครัวประพฤติพรหมจรรย์ก็มีนะหรือว่าพรหมจรรย์อีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นคุณธรรมต่างๆก็มีแต่ว่าในเรื่องนี้พรหมจรรย์ที่ท่านพูดถึงในเรื่องนี้เป็นหมายถึงอรหัตผลกัลยาณมิตรนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์คือเป็นกึ่งหนึ่งของอรหัตผลของการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุอรหัตผลถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธแล้วท่านนำหรือว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของอรหัตผลก็เลยเข้าไปฟ้าพระพุทธองค์แล้วทูลถามว่าข้าพระองค์นำหรือเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าไม่ถูกได้ตรัสว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดเป็นส่วนทั้งหมดของพรหมจรรย์หมายความว่าถ้าเราอาศัยกัลยาณมิตรจึงสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรบรรลุธรรมไม่ได้และชาวโลกนั้นอาศัยกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นกัลยาณมิตรที่สูงสุดของชาวโลกทั้งหลายแต่หากไม่มีพระพุทธเจ้าก็เรียนกรรมฐานจากพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเป็นต้นไปจนถึงวิปัสสนาจารย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของเราซึ่งท่านพระอนนท์ดำริว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ก็ท่านคงจะเข้าใจว่าบุคคลได้รับคำชี้แนะจากกัลยาณมิตรแล้วจึงปฏิบัติจึงต้องเพียรปฏิบัติด้วยตนเองครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าแค่พบกันครึ่งทางนี่นะกัลยาณมิตรก็ครึ่งหนึ่งแนะนำการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเราก็ต้องปฏิบัติเองด้วยไม่ใช่ว่าอาศัยกัลยาณมิตรอย่างเดียวอาศัยคำแนะนำอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรท่านคงคิดแบบนั้นแต่ว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นส่วนทั้งหมดของพรหมจรรย์นั้นก็เนื่องจากว่าจริงอยู่ว่าเราจะได้รับคำแนะนำก็จริงแต่หากว่าขณะปฏิบัติอยู่ในช่วงที่บรรลุตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไปเนี่ยนักปฏิบัติอาจจะรู้สึกท้อถอยโดยเฉพาะระดับตั้งแต่ระดับญาณ3ญาณ4เป็นญาณม้วนเสือรู้สึกท้อถอยต่อการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีกัลยาณมิตรที่ให้กำลังใจจนกระทั่งผ่านยาน4ไปยาน5ได้พอถึงยาน5แล้วก็โอเคแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะยาน5นี่เป็นพระวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาที่มีกำลังแล้วถึงตอนนั้นไม่สอบอารมณ์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันแรกๆนี่ก็ต้องสอบอารมณ์เพื่อให้การสอบอารมณ์มีประโยชน์อะไรการสอบอารมณ์ไม่ใช่การสอบในสนามสอบถ้าปฏิบัติไม่ต้องกังวลว่าต้องหาอารมณ์ดีๆมารายงานเอาใจวิปัสสนาจารย์นะไม่จำเป็นนะเพราะว่าวิปัสสนาจารย์เหมือนหมอที่จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องรักษาคนไข้ให้ได้ว่าเขาเป็นโรคอะไรนะแพ้ยาอะไรคนบางคนนี่ปฏิบัติไม่ถูกมานานแล้วเดินเกินกล้ามเนื้อมานานเดินตาค้างไม่กระพริบตามานานเราจะต้องแก้ไขอย่างไรนี่ก็อยู่ที่วิปัสสนาจารย์ที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องให้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เรียกว่าอาสาฬทกายโยนะให้มีการผ่อนคลายทางจิตที่เรียกว่าอาสาฬทจิตโต
และเมื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตของเราได้ก็จะประสบความก้าวหน้าต่อไปนอกจากนั้นนิพพานาจารย์ยังต้องรู้จักให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจนักปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติแต่ละก้าวที่เราทำอยู่นั้นทุกขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ทุกย่างก้าวนี้เราเดินมุ่งหน้าสู่พระนิพพานเดินเข้าใกล้เดินเข้าใกล้พระนิพพานในทุกย่างก้าวแล้วทุกย่างก้าวไม่เสียเปล่านะหรือคือขณะที่เรากำหนดพองยุบก็เหมือนกันนะหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันนะก็นี่คือเป็นการดำเนินไปสู่ที่ใต้แห่งพระนิพพานนะเป็นต้นเหล่านี้กัลยาณมิตรจะเป็นผู้ให้กำลังใจคือนอกจากจะชี้แนะข้อบกพร่องในการปฏิบัติแล้วยังให้กำลังใจแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติที่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิธีบัตแบบเมตตาภาวนาหรือพระพุทธคุณก็ส่งผลให้การเจริญวิปัสสนาก้าวหน้าเร็วทำให้บรรลุพังคายานได้เร็วกว่าเดิมกว่าการเจริญวิปัสสนาล้วนๆอย่างเดียวนี่คือกัลยาณมิตรดังนั้นจุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้จริงอยู่ว่าเราอาศัยความเพียรของเราก็จริงแต่ว่ากัลยาณมิตรนี้ยังให้กำลังใจและแก้ไขข้อบกพร่องของเราอีกด้วยจึงถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ซึ่งในเรื่องนี้ท่านได้อธิบายถึงกัลยาณมิตรว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยคุณคือคาถาวัตถุสิบที่ภิกษุได้พึ่งพิงแล้วได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังเป็นต้นหรือว่าผู้ประพฤติตามกัลยาณมิตรดังกล่าวย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาหากเราสรุปความในเรื่องนี้ก็สรุปความได้ว่ากัลยาณมิตรนั้นก็คือบุคคลผู้ที่พูดคาถาวัตถุสิบนั่นเองแล้วการฟังคาถาวัตถุสิบนี้มีประโยชน์เพื่อทำให้เกิดผล5อย่างซึ่งก็คือเป็นผลจากการฟังธรรมเป็นการที่เราได้ฟังธรรมแล้วได้อะไรบ้างในพระสูตรสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงประโยชน์ของการฟังธรรมว่าเมื่อฟังแล้วเราก็ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังชำระธรรมที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งอะไรที่ยังฟังแล้วยังเคลือบแคลงไม่กระจ่างชัดเจนก็ทำให้กระจ่างชัดเจนมากขึ้นสิ้นความสงสัยนะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะสงสัยอยู่พอฟังทำแล้วก็หมดความสงสัยได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะบางอย่างเราอาจจะเข้าใจไม่ถูกพอฟังทำแล้วก็ทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเข้าใจอย่างถูกต้องมากกว่าเดิมก็ได้นะหรือว่าทำใจให้เริ่มใสก็เหมือนกันนะการฟังธรรมนี้ก็มีประโยชน์ทำให้ใจเริ่มใสได้นะเรื่องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจได้ฟังได้ยินได้ฟังมาบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกต้องได้อย่างเช่นคำแผ่เมตตาเนี่ยอะเวราโหนตุอะเวราอะยาเวราเวนโหนตุจงเป็นก็แปลสั้นว่าจงเป็นสุขอย่างมีเวนกันคำว่าอะเวราคำนี้คำว่าเวราคำนี้ในอัตถกถาของปฏิสัมภิทามักอธิบายความอยู่สองในด้วยกันสองอย่างอย่างแรกก็คืออย่ามีเวนกันคืออย่าผูกโกรธกันเพราะว่าเวรับแล้วการผูกโกรธในวิธานนัปฏิบิการมีคำเวพจน์อยู่3คำนะเวรังเวโรโทวิเทโสแปลว่าการผูกโกรธแล้วต่อมาโทโสจับปฏิคันจวาเนี่ยโกธาคาตาโกตาโรสาเนี่ยคำนี้ตอนหลังนี่คำหลังนี่แปลว่าความโกรธต่อมาพยาปาโทในพิทักษิจะประโยคต่อมานี่แปลว่าการปองลายนะซึ่งเวรังเวโรโทวิเทโสเวระเวโรทวิเทสะในภาษาบาลี3คำนี้แสดงความหมายว่าผูกโกรธสังเกตหรือเปล่าว่าความโกรธกับความผูกโกรธไม่เหมือนกันใช่ไหมโยมความผูกความโกรธความผูกโกรธไม่เหมือนกันนะความโกรธนี่บางทีเราอาจจะไม่พอใจอย่างเดียวนะแล้วมันก็หายไปโก
ไม่ถือว่าเป็นความผูกโกรธแต่ความผูกโกรธนี่คือบุคคลผู้นี้นะได้ทำสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แก่เราเคยทำก็ตามทำอยู่ก็ตามจะทำก็ตามนะเป็นต้นนะก็มีเหตุเกิดของความผูกโกรธอยู่อาคาตวัตถุอยู่9อย่างก็นั่นเขาว่าเวราคำนี้แปลว่าความผูกโกรธก็ได้หรืออีกคำหนึ่งอาคาอธิบายว่าเวราแปลว่าคนจองเวรก็ได้ดังนั้นอาเวลาหวนตกแปลว่าอย่ามีเวรกันในเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่าได้ผูกโกรธซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าได้มีคนที่เราผูกโกรธด้วยมีความหมายอยู่สองอย่างอภิญญาปัจฉาอาญาอภิญญาปัจฉาปองร้ายซึ่งคำว่าอภิญญาปัจฉาคำนี้เป็นชอช้างสองตัวในเมืองไทยของเราบางแห่งใช้เป็นชอช้างกับชอกระเชิงแต่ว่าฉับมาจุฬานั้นใช้ตามจอบชะตาสังคีติคือชอช้างสองตัวซึ่งอาตมาก็เห็นด้วยกับชอช้างสองตัวนะในความหมายนี้มีความหมายว่าอย่าปองร้ายกันคือพยาปัจฉาคำนี้มาจากพยาปาทะแปลว่าโกรธเคืองปองร้ายในภาษาพม่าแปลว่าโกรธเคืองนะแปลว่าอาตมาไปปองร้ายน่าจะดีกว่าแต่ว่าความจริงแล้วอย่างอภิญญาปาทะวิตกนะอภิญญาปาทะวิตกอวิหิงสาวิตกเนี่ยวิหิงสานี่แปลว่าเบียดเบียนในเมืองไทยของเราที่ว่าอภิญญาปัจฉาโหนโตจงมีสุขเถิดอย่าเบียดเบียนกันอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าจะไปตรงกับวิหิงสาไปที่ว่าอภิญญาปาทะวิตกอภิญญาปาทะวิตกนี่มีความหมายในลักษณะว่าอภิญญาปาทะวิตกทานดำริในการโกรธเคืองด้วยปองร้ายด้วยสองอย่างเลยนะพยาปาทะนี่รวมความโกรธเคืองปองร้ายอภิยาปาทะวิตกนี่ก็มีความหมายคือไม่โกรธเคืองไม่ปองร้ายกันแต่ว่าอาตมาอยากไปคำเดียวว่าปองร้ายก็เนื่องจากว่าหากว่าเรามีความโกรธก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราไม่ปองร้ายขึ้นมาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกรรมบถนะต้องมีความเป็นกรรมบถต้องมีความรุนแรงด้วยดังปองร้ายกับอาฆาตใช่ไหมโยมไม่เหมือนกันคำว่าอาฆาตมีความหมายคือผูกโกรธในภาษาบาลีนะในภาษาบาลีอาฆาตะเนี่ยมีความหมายคือการผูกโกรธปองร้ายกับอาฆาตไม่เหมือนกันอาฆาตะนี่ผูกโกรธนะก็อภิญาปาทะวิตกนะความดำริในการไม่ปองร้ายคือถ้าเราโกรธเคืองก็จริงนะแต่ถ้ายังไม่ปองร้ายเนี่ยไม่ตกสบายไม่ถือว่าเป็นกรรมบถแต่ถ้าถึงขนาดปองร้ายว่าเราจะทำร้ายเขาอย่างไรจะวางแผนอย่างไรจะไปจ้างคนอย่างไรจ้างคนไปทำร้ายเขาอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้นี่คือความดำเนินในการปองร้ายแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมบถตกสบายได้แต่ถ้าโกรธเคืองธรรมดานี่ไม่ตกสบายดังนั้นอาตมาก็เลยอยากไปว่าอภิญญาปาทะวิตกความดำริในการไม่ปองร้ายแล้วก็เพราะว่าตรงข้ามกับอวิหิงสาวิตกความดำริในการไม่เบียดเบียนวิหิงสาไม่เบียดเบียนเพราะว่าอภิญญาปาทะวิตกก็คือองค์ธรรมคืออโทสะเจตสิกนะแล้วก็ส่วนอวิหิงสาวิตกองค์ธรรมคือกรุณาอาตุสังก็คือเมตตานั่นเองดังนั้นอภิญญาปาทะวิตกหรือดังนั้นคำว่าอภิญญาปัจฉาโหนตุแปลว่าจงเป็นสุขตุกอย่าจงเป็นสุขเถิดอย่าปองร้ายกันไม่ควรแปลว่าจงเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนกันอันนี้เมืองไทยเราก็แปลกันไม่ถูกนิคาอะยานิคาความทุกข์จงเป็นสุขเถิดอย่ามีความทุกข์อันนี้เราเข้าใจกันได้ทุกกายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารันตุรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดความหมายของเมตตาคือสีมีสี่ข้อด้วยกันในการแผ่เมตตาสุขียตานังปริหารันตุถือว่าเป็นข้อเดียวนี่คือการที่เราได้ฟังธรรมในตอนนี้ได้เรียนวิเศษที่มากในตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยแต่ว่าถ้าท่านใดจะคัดค้านมาได้นะคัดค้านได้ไม่เป็นไรถือว่า
นี่เป็นเรื่องทางวิชาการที่เราต้องคุยกันให้ถูกต้องต้องดำรงความถูกต้องไว้มีคำถามว่าวิหิงสาได้ต้องมีพยาพาทะก่อนไหมก็ถูกนะถูกต้องนะจะเบียดเบียนก็ต้องมีการปองร้ายก่อนนะถ้าไม่มีความปองร้ายก็เบียดเบียนไม่ได้จะคิดเบียดเบียนนี่ต้องอื่นต้องมีความโกรธก่อนนะต้องมีความโกรธก่อนพอมีความโกรธก็มีความผูกโกรธพอมีความผูกโกรธขึ้นมาแล้วค่อยปองร้ายแล้วค่อยเบียดเบียนอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นขั้นตอนของโทสะความหงุดหงิดรำคาญใจตอนแรกก็หงุดหงิดก่อนแต่หงุดหงิดนี่ใช้ทั่วไปฝนตกก็แดดออกก็หงุดหงิดนะวันนี้ฝนตกหนักเหลือเกินหงุดหงิดแล้วโกรธฝนแล้วโกรธฟ้าโกรธฝนวันนี้ร้อนเหลือเกินหงุดหงิดแล้วอันนี้ก็เป็นโทสะอย่างหนึ่งเหมือนกันอัตถานะกุปะเป็นความโกรธในฐานะที่ไม่สมควรก็คือคาถาวัตถุสิบนั้นนะภิกษุได้ฟังแล้วก็ได้อานิสงส์ของการฟังธรรมห้าอย่างนะกัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณคือคาถาวัตถุสิบกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรในเรื่องนี้ก็คือมิตรดีเพื่อนที่ดีงามนะเพื่อนที่ดีงามเพื่อนที่ดีงามนั้นก็คือเพื่อนที่พูดถึงคาถาวัตถุสิบไม่พูดเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องเดรัจฉานคาถา32อย่างแล้วก็เมื่อเราพึ่งพิงกัลยาณมิตรนั้นแล้วก็ได้อานิสงส์5อย่างของการฟังธรรมแล้วก็ต่อมาหรือว่าผู้ประพฤติตามกัลยาณมิตรดังกล่าวย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาข้อที่2นี่เป็นกัลยาณมิตรที่แนะนำด้วยการทำตัวให้เป็นแบบอย่างข้อแรกนี่เป็นกัลยาณมิตรที่พูดแนะนำทางวาจาข้อที่2นี่เป็นกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติให้ดูเลยทำให้ดูซึ่งฝรั่งบอกนะบอกว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูฝรั่งมีสุภาษิตอยู่อุตมะจำสังสิทธิ์ไม่ได้นะการสอนที่ดีสุดคือการทำเป็นตัวอย่างก็คือเมื่อกัลยาณมิตรนั้นถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นนี้บุคคลผู้อาศัยกัลยาณมิตรนั้นก็จะเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญานะซึ่งคุณธรรม5อย่างเหล่านี้ก็เป็นอริยทรัพย์ที่สำคัญมากเป็นอริยทรัพย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในศาสนาในสมัยหนึ่งเจ้ามหานามะหรือจะเรียกว่าเจ้ามหานามก็ได้นะแต่เป็นไทยก็เรียกใช้คำสั้นๆเจ้ามหานามะนี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระสกทาคามีแล้วนะครั้งหนึ่งพระองค์ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทูลถามว่าได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบางครั้งข้าพระองค์เนี่ยตอนอยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์ก็เจอช้างดุบ้างม้าดุบ้างข้าพระองค์ก็ตกใจกลัวขึ้นมาและหากว่าข้าพระองค์เสียชีวิตในขณะนั้นคติของข้าพระองค์จะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อเจ้ามหานามะได้ทูลถามเช่นนี้พระพุทธองค์ก็ตอบว่านะมาพายิมหานามะมาพายิมหานามะนะดูก่อนมหานามพระองค์อย่ากลัวเลยอย่าเกรงกลัวเลยนะอปาปกังเตมรณังทวิสติอปาปิกากาลกิริยาการเสียชีวิตนะการทำกาลกิริยาของพระองค์นะจะไม่ใช่สิ่งเลวทรามก็เหตุผลก็แล้วพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปเหตุผลในเรื่องนี้ก็คือว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยได้บำเพ็ญอริยทรัพย์ก็คือศรัทธานะมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในกรรมและผลกรรมมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะด้วยความเลื่อมใสของพระอริยบุคคล
มีศีลของพระอริยบุคคลมีสุตตะสุตตะนี่ไม่ได้หมายถึงเป็นการเรียนรู้ศิลปะทั้งโลกในความหมายทางอริยวินัยนั้นสุตตะหมายถึงเป็นการศึกษาหลักธรรมเพราะความรู้ทั้งทางโลกทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นบัญญัติเป็นสมุติบัญญัติทั้งสิ้นนะเรียนไปก็เพื่อประโยชน์แก่การประกอบอาชีพการงานก็ถือว่าเป็นที่ฐานทำให้เกิดประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่อริยทรัพย์สุตตะในเรื่องนี้การเรียนรู้หรือการสดับในเรื่องนี้หมายถึงเป็นการเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้านะซึ่งจะทำให้เราได้มีสัมมาทิฏฐินะแล้วก็ได้เพิ่มพูนปัญญาบารมีต่อไปเนี่ยสุตตะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาจากค่าการบริจาคก็นะเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการไม่ยึดติดผูกพันนะกับสิ่งของหรือว่าตนสิ่งที่ตัวเองรักด้วยกันดังพุทธเจ้าได้ตรัสว่านะมนาปาจารีและพระเตมนาปังบุคคลให้สิ่งของเป็นที่รักย่อมได้ของเป็นที่รักแม้แต่ว่าตมาไม่อยากพูดคำนี้เลยโยมเดี๋ยวก็มีโยมถามว่าอย่างนี้พระอาจารย์บริจาคคอมพิวเตอร์ให้ผมหน่อยนะครับอาตมาคงไปจับไม่ได้เหมือนกันนะโยมเราก็ต้องบอกว่าอย่างนี้โยมอาตมารักคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มากเลยนะบริจาคให้โยมแล้วบวกญาติโยมถวายเครื่องใหม่อาตมากันแล้วกันอันนี้จ่าค่านะตามแล้วก็ปัญญานะปัญญาอันนี้ก็เป็นความเข้าใจหลักธรรมนอกจากความเข้าใจหลักธรรมที่เราที่เรียนแล้วปัญญายังกล่าวถึงปัญญาที่ประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนานี่คือปัญญาที่แท้จริงในพระศาสนานะปัญญาขณะที่เราเจริญสมถะภาวนาอยู่ก็ต้องมีปัญญานะเกิดร่วมกับมหากุศลจิตนะเป็นปัญญาที่รับเอาบัญญัติเป็นอารมณ์โดยมากนะแต่อย่างไรก็ตามสมถะกรรมฐานนี้อาจมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์ก็มีอย่างเช่นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสามอย่างเหล่านี้มีอารมณ์คือปรมัตถ์เพราะว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เกิดจากการบัญญัติของชาวโลกเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนะต้องได้รับการแต่งตั้งนะต้องได้รับการโปรดเกล้าจากในหลวงจึงเป็นนายกได้รัฐมนตรีต้องได้รับการโปรดเกล้าจากในหลวงได้นะแต่ว่าปัญญาแต่ว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี้เป็นสิ่งที่คงอยู่มีอยู่จริงอยู่แล้วนะไม่ได้เกิดจากการสมมติบัญญัติของผู้ใดทั้งสิ้นดังนั้นคุณทั้งสามอย่างเหล่านี้จึงถือว่าเป็นปรมัตถ์แต่เนื่องจากว่าเป็นปรมัตถ์คือเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความจริงในร่างกายที่กว้างศอกยาวขนาดคือของเราจึงถือว่าเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาเวลาที่เราสวดมนต์นะเรื่องว่านะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคนะให้เราอย่าหยุดอยู่ที่คำว่าพระผู้มีพระภาคอยู่เพียงคำว่าพระผู้มีการจำแนกธรรมแต่ให้เราได้น้อมจิตไปถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าอารหัตโตผู้ไกลจากกิเลสผู้ห่างไกลนะให้เราน้อมจิตถึงความหมดจดความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงจากกิเลสพร้อมกับความเคยชินของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองให้เราได้น้อมจิตไปถึงพระปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ามีโยมท่านหนึ่งตมาก็ไม่นานนี้ตมาก็โทรศัพท์มาถามตมาถามว่าเราจะน้อมจิตไปถึงปรมัตถ์ได้อย่างไรเวลาเจริญพระพุทธคุณจะน้อมจิตได้อย่างไรสมาก็บอกแหมมันก็พูดยากนะโยมอันนี้เราต้องน้อมจิตด้วยตัวเองคล้ายๆว่าเราต้องทำความรู้สึกจากก้นมึกหัวใจของเราให้ได้โยมคนนี้ก็ทำตามนะปรากฏว่าทำได้อ่ะพอทำได้ก็พบเกิดปีติมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กลางหน้าผากด้วย
คล้ายๆกับเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองๆทองๆอยู่ที่หน้าผากอาตมาว่าถูกต้องแล้วนะทุกคนที่เรานะทุกคนก็ตามทุกขณะก็ตามที่เราสามารถระลึกถึงพระพุทธคุณน้อมจิตสู่ปรมัตถ์ได้เมื่อหลับตาลงมันก็จะเห็นพระพุทธรูปอยู่ที่หน้าผากของเราเป็นสีทองๆทุกครั้งที่เรารู้ปรมัตถ์ได้ทุกคนจะรู้สึกได้แต่ถ้ายังรู้สึกไม่ได้นี่ก็อันนี้พูดยากนะโยนะถ้ายังรู้สึกไม่ได้นี่ก็คงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราน้อมจิตไปร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะรู้สึกได้เราจะรู้สึกถึงความอิ่มเอิบความปิติยินดีในพระพุทธคุณได้แต่โยมท่านนี้ก็บอกว่าทำได้ครั้งเดียวนะครั้งหลังทำไม่ได้แล้วทำได้เพียงวันเดียวเองครั้งเดียวเองครั้งหลังทำก็ทำได้ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็จริงนะก็เพราะว่าในวิสุทธิมรรคได้กล่าวว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจาคานุสติเหล่านี้นะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติอุปัสสนานุสติเนี่ยเหล่านี้เนี่ยอนุสติเหล่านี้เนี่ยเป็นถือว่าเกี่ยวเนื่องกับพระอริยบุคคลเป็นพิเศษก็คือถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่การจะเจริญพระพุทธคุณให้อย่างลงสู่ปรมัตถ์ทุกครั้งเนี่ยอาตมาอยากฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้นะจะต้องเป็นพระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปเท่านั้นนะจึงจะสามารถที่จะอย่างลงสู่พระพุทธคุณที่เป็นปรมัตถ์ได้ไม่นานมานี้ก็อาตมานั่งแท็กซี่นะโยมมีโยมคนหนึ่งเป็นคนขับแท็กซี่แล้วบอกว่าเนี่ยผมเจริญจาคานุสติอยู่ครับตมาก็ถามแล้วใครสอนโยมล่ะบอกมีหลวงพ่อวัดป่าสอนแล้วโยมเจริญยังไงโยมก็บอกว่าเจริญจาคานุสติแล้วลึกถึงการบริจาคของตนแล้วทำมันใจให้เกิดปีติขึ้นมาหลังจากนั้นจึงค่อยกำหนดปีติตมาฟังแล้วตมาก็เฉยๆไม่พูดอะไรนะเพียงแต่ตมาอยากบอกว่าเวลาที่เราเจริญจาคานุสติแล้วเกิดปีติเนี่ยมันยากเลยเกินนะมันไม่ใช่ง่ายดีไม่ดีคิดไปคิดมาแหมเราบริจาคมากไปหน่อยหรือเปล่าเกิดเสียดายขึ้นมาอีกใครไปรู้อันที่จริงการเจริญวิปัสสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วนะลมหายใจเข้าออกอานาปานะก็ตามสภาวะพองยุบก็ตามเนี่ยมันปรากฏอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเจริญจาคานุสติเลยก็การที่เราเจริญวิปัสสนาโดยตรงก็ได้ธาตุทั้ง4มหาภูตรูป4นี้วิสุทธิมรรคกล่าวว่าเป็นรูปที่ปรากฏชัดเจนนะสามารถเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทันทีเลยนะไม่ต้องถามสมถะภาวนาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะหากว่าจะเจริญสมถะภาวนาเนี่ยอาตมาอยากแนะนำเมตตาภาวนาเป็นหลักก็เพราะว่าเมตตาภาวนานั้นในกรรมฐาน40นั้นมีข้อความอานิสงส์หนึ่งของเมตตาได้กล่าวว่าตัวตังจิตตังสมาธิยติจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วก็คือในกรรมฐาน40นั้นเมตตาก่อให้เกิดสมาธิได้เร็วมากกว่ากรรมฐานอย่างอื่นนี่คือจุดเด่นของเมตตาดังนั้นในตอนที่ธรรมาสอนวิปัสสนาก็จะสอนเมตตากับพระพุทธคุณ2อย่างประยุกต์กับวิปัสสนาด้วยก็จะทำให้นักปฏิบัติก้าวหน้าเร็วงานนี้คือกัลยาณมิตรที่เราปฏิบัติตามท่านที่เราอาศัยท่านโดยที่ท่านไม่ต้องสอนนะปฏิบัติผู้ประพฤติตามกัลยาณมิตรเราเห็นศรัทธาเห็นศีลเห็นสุตตะเห็นจาคะเห็นปัญญาของท่านแล้วเราประพฤติตามท่านเราก็จะเจริญด้วยอริยทรัพย์เหล่านี้นะสรุปก็คือกัลยาณมิตรดังกล่าวนะกัลยาณมิตรดังกล่าวนั้นก็คือผู้ที่พูดคาถาวัตถุสิบแนะนำสั่งสอนและเมื่ออันนี้คือกัลยาณมิตรนะผลที่ได้ก็คือเราได้รับอานิสงส์ของการฟังธรรม5อย่างข้อที่2กัลยาณมิตรนั้นนะก็คือผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาและเราประพฤติตามกัลยาณมิตรดังกล่าวนั้นก็
ก็จะได้รับผลก็คือเจริญด้วยศรัทธาสิงสุตตะจาคะและปัญญานั่นเองต่อมาเป็นเรื่องอาหารวัตถุความมักน้อยสันโดษความสงัดไม่คุกคลีปารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาก็ตามคำพีตามตำราที่กล่าวไว้นะถ้านักเรียนไม่มีอะไรสงสัยแล้วเดี๋ยวขอเชิญโยมนักตั้งหมู่อ่านต่อเลยนะอารักขาโคจรเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เข้าไปสู่ระแวกบ้านเดินไปตามถนนทอดสายตาลงมองดูเพียงชั่วแอกเดินไปอย่างสำรวมไม่เหลียวดูช้างม้ารถคนเดินเท้าสตรีบุรุษไม่แงนหน้าไม่แงนขึ้นข้างบนไม่เหลียวลงข้างล่างไม่เดินมองทิศใหญ่ทิศน้อยสติที่สำรวมจากขุนศีเป็นต้นนี้เรียกว่าอารักขาโคจรโคจรรักษาจิตคือสติคำว่าโอกคิตตะจักขุยุคะมัตตะทัสสาวีทอดสายตาลงมองดูเพียงชั่วแอกกล่าวถึงการสำรวมสายตาของภิกษุเข้าไปสู่ระแวกบ้านในขณะออกบิณฑบาตว่าให้มองต่ำเพียงหนึ่งแอกหรือ2เมตรดังข้อความว่าตัฏฐะคะเลคะเลภิกขาปริเยสนายะวีถิงปฏิปันโนภิกษุไปสู่หนทางเพื่อแสวงหาภิกษาในบ้านทุกๆหลังในละแวกบ้านนั้นจะเห็นได้ว่าคัมภีร์ดีการะบุถึงขณะเข้าไปสู่ละแวกบ้านว่าเป็นการเที่ยวบิณฑบาตไม่ใช่เวลาอื่นขณะที่ภิกษุอยู่ในวัดหรือขณะที่เดินจงกรมของผู้ปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นทางเดินจงกรมระยะสั้นที่สุดควรยาว24ศอกคือ12เมตรถ้าผู้ปฏิบัติต้องมองต่ำในขณะเดินจงกรมเพียง2เมตรก็ไม่จำเป็นต้องมีทางเดินจงกรมยาวถึงเพียงนั้นส่วนทางเดินจงกรมยาวที่สุดคือ60ศอกซึ่งเทียบเท่ากับ30เมตรดังนั้นทางเดินจงกรมจึงควรยาวไม่น้อยกว่า12เมตรดังข้อความว่าโสเปปนะสารสมีเปจตุวีสติหัตถับประมาณังจังกมังมาเปตวาเปสกัตฐานะเมวะคัตโตวิสุกรรมเทพบุตรนั้นเนรมิตที่จงกรมมีระยะ24ศอกใกล้บรรณสารากลับไปสู่สถานที่ของตนอุกัฏฐปริเฉเทนะทีฆโตสัทธิรัตโนวิทธารโตพิยัตตะรัตโนจังกโมวุตโตโดยการกำหนดขอบเขตอย่างยิ่งที่จงกรมกล่าวว่ายาว60ศอกกว้าง 1.5 ศอกสันธิหัตถะมัตเตมหาจังกะเมอปะราปะรังจังกะมิตวาเปอุปะสังกมิท่านเดินจงกรมกลับไปมาในที่จงกรมยาวราว60ศอกเข้าไปแล้วสัทธิหัตเถมหาจังกะเมจังกะมะมาโนนภัสสะมัชเชติตังจันทังทิสวาจังกะมะนะโกติยังพระกังนิสายะทิโตอภาสิพระเถระเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมยาว60ศอกเห็นดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ท่ามกลางนภาอากาศแล้วยืนพูดพิงแผ่นกระดานสุดทางเดินจงกรมโดยทั่วไปการมองต่ำ2เมตรจะทำให้เกิดการเกร็งคอเพราะต้องก้มคอลงจึงจะมองต่ำ2เมตรได้และยังทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อที่กระบอกตาอีกด้วยเพราะกระบอกตาของมนุษย์ทำปฏิกิริยากับแสงที่มากระทบถ้าเรามองต่ำกว่า6เมตรจะเกิดการเกร็งกล้ามเนื้อจะเห็นได้ว่าด
ดยทั่วไปการวัดสายตาปกติจะทำในห้องที่มีพื้นที่จำกัดโดยให้ระยะทางจากผู้ตรวจสายตาถึงแผ่นอักษรห่างกัน6เมตรเมื่อมองออกไปไกลๆเช่นขอบฟ้าหรือมองดูดาวแสงที่มากระทบกับสายตาจะถือว่าอยู่ในแนวขนาน Optical Infinity ซึ่งกระบอกตาจะผ่อนคลายไม่ต้องมีการปรับตัว Accommodation ให้หดหรือยืดเพื่อปรับหาจุดโฟกัสพบว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดที่ทำให้แสงมากระทบกับตาอยู่ในแนวขนานคือ6เมตรทำให้การมองรู้สึกสบายตาไม่เมื่อยล้าในระยะห่าง6เมตรหรือ20ฟุตนั้นซึ่งเป็นระยะที่ใช้วัดแว่นสายตาถือว่าระยะนั้นเป็นระยะที่มีการเพ่งเท่ากับ 0.125 ดีและเกือบเท่ากับดูแสงขนานโดยเฉพาะคนที่มีอายุต่ำกว่า40ปีจะไม่มีผลต่อการเพ่งเลยดังนั้นการมองใกล้ๆเพียง2เมตรโดยทั่วไปมักส่งผลให้เดินก้มหน้าและจ้องพื้นโดยไม่รู้สึกตัวจึงควรมองไกลๆราว10ถึง12เมตรจนสุดทางเดินจงกรมเพื่อให้มีความผ่อนคลายและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากดังพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องนี้ว่าอ่านปริยปริยาเลยนะยาวค่ะพระอาจารย์เจตนาภิกขเวภิกขุปัจเจเวขามาโนเอวังชานาติอานาพิชารู้พหูลังวิหารามิอัพยาปนะจิตโตผู้ลังวิหารามิวิกตะสีนามิโทผู้ลังวิหารามิอนุทาโตผู้ลังวิหารามิสินนาวิจิกิจโฉผู้ลังวิหารามิอโกทโนผู้ลังวิหารามิอาสังกิริฏฐะจิตโตผู้ลังวิหารามิตอนนี้สำคัญนะอาสารัฏฐกายโยผู้ลังวิหารามิอารัฏฐวีริโยผู้ลังวิหารามิสมาหิโตผู้ลังวิหารามิติเตนะภิกขเวภิกขุณาเตสุเยวะกุสเลสุธรรมเมสุปฏิทายะอุตริงอาสวานังขยายะโยโคการณิโยที่ต้องการพูดถึงก็คืออาสังลิธาจิตโตกับอาสารัฏฐกายโยนะเดี๋ยวอ่านต่อเลยนะภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่แล้วรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ระโมบไม่มีจิตผูกพยาบาทไม่มีถีนมิทะไม่ฟุ้งซ่านหมดความสงสัยไม่มักโกรธมีจิตไม่เครียดมีกายไม่เครียดครัดปารภความเพียรมีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปการผ่อนคลายสรีระก็คือการไม่เกร็งกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อในร่างกายมีมัดกล้ามเนื้อที่เนื่องถึงกันถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งเช่นเบ้าตาหรือฝ่าเท้าจะเกิดการเกร็งของมัดกล้ามเนื้อทั้งร่างกายส่วนการผ่อนคลายใจในขณะปฏิบัติธรรมคือการไม่เครียดกับการกำหนดรู้จนเกินพอดีอย่างไรก็ตามผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งก้าวหน้าแล้วอาจมองต่ำ2เมตรก็ได้โดยไม่ก้มคอดังข้อความในคัมภีร์ทางศาสนาว่ามีข้อความเป็นภาษาบาลีเป็นคาถานะมัคคโตวะอรัญญัมหิมะเนพันตานิโควิยะพาโลวิยะจะอุตรัสโตนภเวโลลาโลจโนอโทกิปริยะจะขูนิยุคามัตตาทโสสิยาเวลาอ่านบาลีนิยมสังเกตหรือเปล่าว่าภาษาไทยเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยอย่างเนี้ยโลละโลจโนโลละโลจโนคือลิ้นของมนุษย์เรานี่จะหยุดได้ที่สมาสังเกตดูเนี่ยอย่างมากคือ3พยางค์เราต้องหยุดอยู่ที่2หรือ3พยางค์ในบาลีเรียกว่าคำสมาโยคามัตตะทสงสิยาวนามัคตะโลลัสสะนาจิตตสะวสังวเฉนจิตตสะก็3พยางค์คำอย่างมากก็3พยางค์วนะ2พยางค์มัคตะ3พยางค์โลลัสสะ3พยางค์นะยกเว้นบางคำที่เป็นบทนามที่ลงวิภาคอรัญญะนี่เป็น3พยาง
นาโลหิตพัดเข้ามาโลสมิงพัดเข้ามาแปลงเป็นมหิตก็เลยเป็นสี่พยางค์แต่คำของมันจริงก็คือสามพยางค์วนามกตะโลรัสสะนาจิตตสาวสังวเชพยายามหยุดอยู่ที่สองหรือสามพยางค์ตามคำของมันก็จะทำให้เราได้อ่านบาลีได้ถูกต้องนะไพเราะด้วยนะคะนะแม้กุลบุตรอื่นผู้มุ่งประโยชน์ตนไม่ควรเป็นผู้มีตาหลุกหลีกเหมือนลิงในป่าเหมือนเนื้อตกใจตื่นในป่าและเหมือนทารกอ่อนสะดุ้งกลัวเพราะปราศจากที่พึ่งคือมารดาบิดาและญาติพี่น้องพึงทอดจักขุแลดูเพียงชั่วแอบอย่าพึงไปสู่อำนาจของจิตที่มักหลุกหลีกเหมือนลิงในป่าต่อมาเป็นบาลีนะบาลีจะยาวหน่อยปุณณจปรังมหาราชะหัตถีสภากายเยเนวะตปาโลเกติปุจุกังเยวะเปคติหน้าที่สาวิธิสาวิโลเกติเทวะเมวะโขมหาราชะโยคินาโยคาวจเรนะสภากายเยนะตปาโลกินาวิตับพังหน้าที่สาวิธิสาวิโลเกตภาหน้าอุทังอุโลเกตพังหน้าอโทโอโลเกตพังโยคามาตาเปคินาพวิตับพังอาจารย์ต่อนะมหาบอพิษอีกอย่างหนึ่งช้างย่อมแลดูโดยกายทั้งหมดมองตรงอย่างเดียวไม่เหลียวดูทิศน้อยทิศใหญ่ฉันใดพระโยคาวจรผู้ภาคเพียรก็ควรแลดูโดยกายทั้งหมดไม่ควรเหลียวดูทิศน้อยทิศใหญ่ไม่ควรแหงนดูเบื้องบนไม่ควรก้มดูเบื้องล่างควรมองดูเพียงหนึ่งแอกเท่านั้นจะอ่านต่อเลยไหมคะพระอาจารย์จะขึ้นอุปัตนะคะยังไม่ต้องอ่านต่อยค่ะนี่ต่อมาจะพอสมันตรงไหนเรื่องพอสมันไม่มีพอสแล้วตรงนี้มีเดียร์ดักคอร์ดเราไม่ได้กดดักคอร์ดได้ไงไม่ได้กดเลยครับวันนี้แต่วันนี้ลืมกดดักคอร์ดไป ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้ลืมดักคอร์ดไปไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวพักสัก5นาทีนะแล้วเดี๋ยวมาต่อเขาต้องมาทำนี่มันหน้าเท่าไหร่เนี่ยหามกี่หาไม่เจอก็สุดฟ้องเอ๊ะทำไมเสียงหน้า99นะเดี๋ยวไปหาเขาต้องผมนี่
มีโยมถามมานะบอกถามว่ามีบางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาเดินจงกรมนี่ห้ามเดินจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกหรือจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกคือเดินขวางตะวันนะจริงไหมนะถ้าจริงเพราะเหตุใดอันนี้ในนี้ถ้าจริงเนี่ยโยมต้องไปถามคนพูดเองนะโยมอาตมาก็ไม่รู้ด้วยเพราะไม่เคยได้ยินเลยโยม อันนี้คิดว่าคงไม่จริงนะเดินยังกลมนี่ขวางตะวันแหมคิดได้ยังไงไม่รู้เนี่ย นะคนรู้คิดได้ยังไงไม่รู้แต่อย่างนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งไม่แน่นะคือถ้าในพระสูตรจริงๆเนี่ยเวลาที่พระเจ้าประทับนั่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงการเดินนะเวลาที่พระเจ้าประทับนั่งเนี่ยปุรัตถิมะปุรัตถิมะที่สาพิมุขโขนิสีทิก็คือพระเจ้าจะประทับนั่งนะหันหลังเข้าหาทิศตะวันตกผินพระพักไปทางทิศตะวันออกนะนี่เป็นลักษณะเป็นธรรมเนียมการนั่งของพระพุทธเจ้าเลยโยมพิมพ์เข้าไปได้คือว่าผินพระพักไปทางทิศตะวันออกในพระสูตรมีมากมายมีหลายสูตรด้วยกันน่าจะเป็นหลายสิบสูตรด้วยกันนะเป็นธรรมเนียมเลยนะว่าเวลาที่คนอินเดียเนี่ยจะสถานที่ให้ผู้เจ้านั่งก็ตามไม่ภาษาที่บุตรนั่งก็ตามเนี่ยก็จะหันจากสถานที่นะก็คือหันหลังไปทางทิศตะวันตกและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่เป็นธรรมเนียมการนั่งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เรื่องการเดินโยกรมนี่ไม่เคยมีนะว่าห้ามจากตอนออกไปตะวันตกหรือตะวันตกไปตะวันออกนะเดินย้อนแสงตะวันนะเดินขวางตะวันนะเรียกว่าเดินขวางตะวันสงสัยกลัวตะวันฉะนั้นเอาหรือเปล่าไม่รู้กลัวตะวันจะโกรธเอาหรือเปล่ากลัวตัวที่โกรธเอาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่มีในตำราตะวันไม่เคยเจอนะถ้าใครเคยเจอยังไงชื่อพูดด้วยชื่อบอกด้วยก็แล้วกันตะวันไม่เคยเจอก็ในเรื่องนี้เราพูดถึงการมองชั่วแอกว่าการมองชั่วแอกนี้พูดถึงการแลดูการก้มลงต่ำในขณะเดินในขณะออกบิณฑบาตตรงนี้นะออกบิณฑบาตเนี่ยไม่ได้พูดถึงในขณะที่อยู่ในวัดหรือเดินจงกรมไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้แล้วอาตมาก็ได้ยกว่าการเดินจงกรมนี้เราต้องเดินทางเดินจงกรมที่ยาว12เมตรนะหรือว่า30เมตรก็ได้อย่างอาตมาไปที่พุทธคยานะโยมไปที่พุทธคยาเราจะเห็นที่เดินจงกรมของพระพุทธเจ้าทราบหรือเปล่าว่ายาวกี่เมตรทราบหรือเปล่าที่เดินจงกรมของพระพุทธเจ้าที่ข้างๆต้นโพอ่ะแล้วมีเจดีย์อยู่ใช่ไหมโยมแล้วมีทางเดินด้วยแล้วก็ทางเดินนั้นอ่ะใกล้ก็บอกว่าทางเนี้ยเป็นทางที่พระเจ้าเคยเดินจงกรมมาก่อนนักธรรมะไปวัดดูปรากฏว่ามัน30เมตรพอดีเลยโยมนะโยม30เมตรพอดีสอดคล้องกับตำราด้วยสอดคล้องกับคัมภีร์ที่ได้กล่าวว่าเทวดาหรือนิทานเดินจงกรมให้พระพุทธเจ้า30เมตรพอดีเลย30เมตรแต่ว่าถ้า30เมตรสำหรับเราอาจจะไม่มีที่ยาวขนาดนั้นก็อย่างน้อยคือ12เมตรก็ได้แต่มาเห็นว่าในทางเดินจงกรมของเมืองไทยเรานะบางที่ที่สอนกรรมฐานทางเดินจงกรมก็ยาวจะตายยาวกว้างปรากฏที่ปรัชนาอาจารย์บอกให้นักปฏิบัติเดินแค่4 5 9แล้วก็กลับแล้วนะบางที่ก็เดินก็10ก้าวก็กลับแล้วนะแบบนี้ทางเดินกว้างๆก็มีไม่เดินให้ยาวอันนี้แสดงว่าท่านคงไม่เข้าใจนะบางท่านก็บอกว่าเดินโยงกลมยาวๆนี่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านต้องเดินระยะสั้นๆถึงจะไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยก็อาตมาก็ถามหมอนะถามหมอตาแล้วก็ได้นำข้อมูลทางการแพทย์มากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่าถ้าเรามองต่ำกว่า6เมตรเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยคำว่าอาสารทกายโยผ่อนคลายจิตใจด้วยประโยคว่าด้วยคำว่าอาสังคฤทธาจิตโต
ก็คือต้องผ่อนคลายมัดกล้ามเนื้อในร่างกายนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะพระอรหันต์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าแล้วเนี่ยหรือโดยเฉพาะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะมองต่ำเพียง2เมตรตลอดเวลาถือว่าเป็นธรรมชาติของท่านเลยที่พม่ามีเรื่องเล่าว่าท่านอาจารย์เสียดอเสด็จพม่าท่านอาจารย์เสด็จอุศิละท่านก็จะเดินกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจท่านใช้วิธีนี้เป็นหลักเลยแล้วท่านก็จะมองต่ำนะมองต่ำเวลาที่มีโยมมากราบท่านนะมาใกล้ๆท่านอ่ะท่านถึงจะได้ดูแล้วก็วันนั้นก็จะมีโยมว่าท่านมีงานน่าจะมีงานสาธยายพระวินัยเพราะว่าท่านอาจารย์ศรีล้านเนี่ยอยู่ในนิกายชูจีนแล้วก็พระภิกษุนิกายชูจีนเนี่ยในแต่ละวัดทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจะมีการสาธยายพระวินัยที่เมืองแพร่อาตมาอยู่ก็มีปีละครั้งมีการท่องนะท่องภิกขุปาติโมกภิกขุนีปาติโมกขุทัสสิกขามูลสิกขาแล้วก็วินิยะโกสัลละมีการสอนมีการท่อง5คัมภีร์ด้วยกันพี่ขู่พี่คุณีคุณท่าสิกขามุรสิกขาวินิยะโกสละก็ในตอนนั้นก็มีรางวัลให้นะคำมีละสิบจัดได้เนี่ยสิบจัดนี่ตมาไม่อยากบอกเป็นเงินไทยแค่นี้เดียวนะเงินไทยใหญ่เงินเข้ามาตอนนี้น่าจะประมาณ50เท่าได้แล้วสิบจัดนี่นับเป็นเงินไทยไม่ได้นะนับเป็นสลึงไม่ได้เลยได้เป็นเงินไทยไม่ได้ด้วยตอนนี้ก็ก็มีการสอบท่องพระวินัยในการสอบท่องพระวินัยนั้นก็มีญาติโยมมาหาเสด็จอุศิละมากราบท่านก็เห็นท่านก็ทําไมกล้าท่านก็เห็นนะแล้วญาติโยมก็บอกแล้วญาติโยมแล้วหลวงพี่ที่ดูแลท่านเจ้าอาวาสอยู่นะหลวงพี่ที่ดูแลหลวงอาเสียดออยู่ก็บอกเสด็จครับเนี่ยคนเนี้ยเป็นเจ้าเมืองของสาวดีคนนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของย่างกุ้งคนนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของมัณฑะเลย์มากราบหลวงพ่อท่านก็พยักหน้าแล้วก็พอญาติโยมกลับไปแล้วพระที่ดูแลก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อเห็นเจ้าเมืองหรือเปล่าครับได้จำเจ้าเมืองได้ไหมครับหลวงพ่อฉันเห็นแต่กองเนื้อเท่านั้นเองเห็นแต่กองเนื้อที่มีผ้าปิดอยู่นะก็คือผู้ที่เจริญกรรมฐานอาการ32จนถึงระดับหนึ่งแล้วนะจะเห็นปรมัตถ์คือเห็นเป็นกองเนื้อไม่เห็นเป็นคนแล้วไม่เห็นว่าเป็นชายเป็นหญิงแล้วเห็นเป็นกองเนื้อที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็สังเกตว่าพระเถระพม่าเนี่ยเวลายุค90ปีจะมาสังเกตหลายรูปนะพอท่านอายุสัก90ขึ้นมาเนี่ยท่านเริ่มจะบังคับว่าไม่สนใจใครแล้วท่านจะปฏิบัติตลอดเวลาเลยหลังอายุ90แล้วพูดก็ไม่อยากพูดกับใครเหมือนกับท่านจะพยายามรักษาสมาธิของท่านให้คงอยู่ให้มากที่สุดไม่อยากที่จะเปลืองน้ำลายไม่อยากที่จะเสียเวลากับการพูดคำไร้สาระอย่างหลวงพ่อวัฒนามองก็เหมือนกันนะตอนท่านอายุ90เป็นต้นไปเนี่ยท่านเหมือนกับท่านไม่อยากพูดกับใครแล้วท่านก็จะมองต่ำใครมาหาท่านท่านก็ไม่สนใจไม่มองท่านจะรักษาสมาธิของท่านนะอาจจะด้วยการเจริญเมตตาหรือพระพุทธคุณยังไงก็ไม่ทราบได้แต่ว่าท่านจะรักษาสมาธิของท่านอยู่ให้คงอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านถือว่าท่านก็เคยพูดนะบอกว่าอายุ90ขึ้นมาแล้วเนี่ยขาข้างหนึ่งนะก้าวเข้าไปอยู่ในโรงแล้วเหลือข้างหนึ่งเท่านั้นเองนะท่านก็เลยพยายามปฏิบัติธรรมนี่คือเป็นการสำรวมนะสำรวมมองต่ำก็จริงแต่ไม่ก้มคอถือว่าเป็นธรรมชาติของท่านในโยงถามมานะบอกว่าบางคนกล่าวว่าคำบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอหรือการเดินยังกลมหนึ่งจังหวะ2 3 4 5 6นั้นไม่มีในกรรมฐาน40นะแต่โยงก็แต่คนถามเข้าใจว่าเป็นเทคนิคเท่านั้นไม่น่าจะผิดอะไรนะโยงเข้าใจถูกต้องไหมขอให้อธิบายเรื่องนี้ให้ด้วยนะคืออย่างนี้โยม
คือคำบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอใช่ไหมโยมหรือการเดินจงกรมเนี่ยนะเป็นคำบัญญัตินะถือว่าเป็นคำบัญญัตินะเมื่อเป็นคำบัญญัติขึ้นมาในการปฏิบัติบางสายในเมืองไทยถือว่าวิปัสสนาจะต้องมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์อย่างเดียวใช่ไหมโยมถ้าจริงนะวิปัสสนามีอารมณ์เป็นปรมัตถ์อย่างเดียวคือรูปนามแล้วเรารู้รูปนามได้จริงหรือเปล่าลองถามดูนะเรารู้รูปนามได้จริงหรือเปล่าเวลาเราดูพองยุบขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวหายท้องหายมีเพียงสภาวะตึงหย่อนเกิดขึ้นทันทีหรือเปล่านะหรือเวลาเดินจงกรมยกเท้าขึ้นมาเท้าบอดี้ปุยนุ่นนะย่างก็เบาลดลงเหยียบนี่เท้าหนักตั้งหลายกิโลเรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเราไม่อาจรู้สึกได้นะเพราะถ้าโยมรู้สึกได้แบบนี้นะโยมนะโยมคงไม่ต้องมาเข้ากรรมฐานกับอาตมาโยมคงไม่มาเจออาตมาอาตมาก็คงไม่เจอกับโยมด้วยคงต้องบรรลุกันไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วดังนั้นอาตมาอยากบอกว่าจริงอยู่ว่าเวลาที่เราบริกรรมพองหนอยุบหนอหรือเดินจงกรมนะย่างหนอย่างหนอนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเป็นต้นเหล่านี้คำบริกรรมก็จริงอยู่นะเป็นบัญญัติก็จริงแต่ว่าคำบัญญัตินั้นก็มีส่วนช่วยให้เราได้โฟกัสนะให้เรารู้ว่าเราทำอะไรซึ่งคำบริกรรมนี้นะโยมมีอยู่โดยตรงในสติปัฏฐานสูตรก็เพราะว่าในสติปัฏฐานสูตรนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าข้าฉันโตวาข้าฉามีติปชานาติเมื่อเดินย่อมรู้ตัวว่าเดินอยู่เขาว่าคัจฉามิเดินอยู่นี้มีความหมายเท่ากับเดินหนอย่างหนอถ้าหากว่าพระพุทธองค์ไม่ประสงค์ที่จะมีคำบริกรรมเลยไม่จำเป็นต้องบริกรรมเลยพระพุทธองค์จะต้องตัดว่าคัจฉันโตวาประชานาติเมื่อเดินย่อมรู้ตัวไม่ตัดว่าเมื่อเดินย่อมรู้ตัวว่าเดินอยู่คำว่าคัจฉามิเป็นคำบัญญัติที่มีโดยตรงในสติปัฏฐานสูตรแล้วลองคิดดูนะแล้วเราลองคิดดูตามหลักที่ทำเนี่ยนักปฏิบัติไม่ต้องรังเกียจคำบัญญัติเลยก็เพราะว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยในหนึ่งวินาทีจิตเกิดดับตั้งแสนโกรธขณะใช่หรือเปล่าโยมดังนั้นคำบัญญัติกับปรมัตถ์เกิดร่วมกันได้ในหนึ่งวินาทีเพียงแต่คนละขนาดจิตเท่านั้นเองคนละวิธีจิตเท่านั้นเองดังนั้นแม้เราจะบริกรรมว่าพองหนอยึดหนอหรือว่าเดินหนอย่างหนอเหล่านี้ก็ไม่ผิดนะถือว่าสอดคล้องกับสติปัฏฐานสูตรแล้วก็สอดคล้องกับหลักที่ทำเพียงแต่มันเกิดคนละวิถีจิตเท่านั้นเองแล้วต่อมาอยากแนะนำนะว่าควรบริกรรมด้วยถ้าไม่บริกรรมเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่บริกรรมคือจิตของเรามันคิดตลอดเวลามันฟุ้งตลอดเวลานะถ้าการนักปฏิบัติมีสำนักบางสำนักนะมีสำนักบางสำนักในเมืองไทยเนี่ยรังเกียจคำบริกรรมไม่ยอมให้บริกรรมเลยหลายคนปฏิบัติ5วัน7วัน10วันแล้วก็บอกว่าแหมการปฏิบัตินี่มันแห้งแล้งเหลือเกินรู้สึกถึงความแห้งแล้งในการปฏิบัติทำหลายคนบอกแบบอาตมาแล้ววิปัสสนาจารย์ก็บอกว่าดีแล้วนี่คือกิเลสแห้งแล้งแต่ว่าอาตมาคิดว่าไม่ถูกความแห้งแล้งในเรื่องนี้ก็คือความไม่เกิดปีติสุขในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าคุณยังไม่เกิดโพชฌงค์นักปฏิบัติต้องเกิดโพชฌงค์นะต้องเกิดปีติสัมโพชฌงค์มีความปีติยินดีในการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าถ้าปฏิบัติแล้วแห้งแล้งแสดงว่าเราอยู่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าดังนั้นเหตุผลก็คือว่าคำบริกรรมนี้มีปรากฏโดยตรงในสติปัฏฐานสูตรนะคำบริกรรมนั้นทำให้เราช่วยให้เรารู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ให้เรารู้ตัวว่าเราพองหนอยุบหนอพองอยู่ยุบอยู่เดินจงกรมอยู่เดินอยู่ย่างอยู่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอให้เราได้รู้สึกถึงสภาวะแบบนี้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะแม้ว่าจะเป็นคำบัญญัติก็จริงนะแต่ว่าเกิดคนละวิถีกับสภาวะปรมัตถ์ในหนึ่งวินาทีร่วมกันได้ดังนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติด้วยการเดินด้วยการบริกรรมก็จะทำให้ความก้าวหน้านั้นลดน้อยลงตอนที่มาสีเซียดอนิยมสอนวิปัสสนาเนี่ยพองหนอยึบหนอเนี่ยรวมถึงคำบริกรรมด้วยเนี่ยมีคนโจมตีมากมายด้วยกันมีพระสิงห์ขนโจมตีในตอนนั้นนะเขียนตำราออกมาพูดอภิปรายขึ้นมาพระพม่าด้วยนะพระพม่าหลายคนก็โจมตีมาสีเซียดอว่าสอนไม่ถูกอย่างนี้
แต่แปลกอย่างนะก็คือว่ามาติเซียดอท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปตอบโต้ใครให้เราทำหน้าที่ของเราไปสอนของเราไปแบบนี้ไปเรื่อยๆปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยสำนักกรรมฐานสายพองยุคของมาติเซียดอนั้นมีสาขาทั่วโลกไม่ต่ำกว่า500แห่งด้วยกันเมืองไทยเราก็มีทั้ง 2-300 สาขาน่าจะประมาณ300แห่งได้ที่พม่าก็มีประมาณน่าจะประมาณ800แห่งได้ในโลกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยแต่มาว่าไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า500แห่งได้ทั่วโลกที่ปฏิบัติแบบมหาสีสอนมาแล้วก็มีผู้ที่ได้ผลจากการปฏิบัติแบบนี้มามากมายด้วยกันมีผู้บรรลุธรรมที่ตมาเคยพบอยู่หลายท่านด้วยกันที่ตมาสอนเองก็ตามคนอื่นสอนก็ตามก็เคยพบมาก่อนบางท่านนิสัยเปลี่ยนได้ก็ด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีมากมายชั่วแอกหนึ่งก็คือ4ศอกนี่คือ1เมตร1แอกนี่คือ4ศอกหรือ1เมตรเอ๊ะ2เมตรไม่ใช่เหรอโยมพอผิดนะ2เมตรนะงง1แอกคือ2เมตรนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เราเวลาเดินจงกรมนั้นไม่ต้องมองต่ำก็จะทำให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่กระบอกตาซึ่งอย่างการเดินโยกม6ระยะนิยมที่โยมถามมานะการเดินโยกม6จังหวะเนี่ยก็มีอยู่ในสักกถาแล้วในอาถาของทีฆนิกายมีอยู่โดยตรงในสักกถาดีกาก็อธิบายไว้โดยตรงมีอยู่แล้วนะซึ่งหากว่านักปฏิบัติแต่ว่าเวลาที่เราเดินจงกรมจังหวะนี้เราอาจจะไม่ต้องนั่งก็ได้เราอาจจะเดินแบบกำหนดระยะเดียวก็ได้คำบริกรรมไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับท่าเดินเสมอไปนะอย่างที่อาตมาบอกว่าคำบริกรรมนี้มีประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนั้นอาตมาพูดถึงระยะแรกของการปฏิบัติเท่านั้นก็คือเวลาที่นักปฏิบัติเริ่มปฏิบัตินี้เราเหมือนกับคนที่ยังว่ายน้ำไม่เก่งก็ต้องมีผงยางข้างหนึ่งไม่เกาะอยู่ผงยางข้างหนึ่งที่เกาะไว้นั่นแหละก็คือคำบริกรรมนะแต่ว่าเมื่อเราเดินจงกรมถึงระยะระดับนักปฏิบัติจะรู้สึกว่าคำบริกรรมมันลุ่มล่ามไม่จำเป็นแล้วในเวลาที่เรารู้สึกถึงความถึงพองยุบป้าสาวว่าพองยุบนั้นมันเกิดดับเล็กใน1วินาทีมันเกิดดับเป็นพันพันหมื่นหมื่นครั้งด้วยกันในตอนนั้นเราจะกำหนดอะไรก็ไม่ได้แล้วหรือตอนเดินยังกลมก็เหมือนกันตอนที่ยกเท้าขึ้นมาแล้วรู้สึกถึงสภาวะเกิดดับเล็กๆเป็นขั้นตอนหลายหมื่นหลายแสนขนาดของสภาวะยกขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องบริกรรมแล้วและจิตของผู้ปฏิบัติก็จะไม่บริกรรมโดยอัตโนมัติด้วยตัวเองแม้กระทั่งก่อนจะเห็นความเกิดดับก็เหมือนกันอย่างเวลาเกิดสัมมาสัญญาเนี่ยรู้เห็นถึงสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปนามก็คือเวลาเรายกเท้าขึ้นมาเนี่ยเราเวลาที่เรายกเท้าธรรมดาเราจะรู้สึกว่าเท้ายกขึ้นมาเป็นแผ่นเดียวแต่พอถึงสัมมาสัญญาระดับแก่กล้ายกเท้าขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าส้นเท้าขาดช่วงไปแวบหนึ่งเสี้ยววินาทีเราจะรู้สึกได้เองพอยกทุ่นท้าปุ๊บมาเนี่ยส้นท้ามันขาดแวบไปแล้วเขายกขาขึ้นมาในตอนนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าสภาวะยกเท้านั้นมี2ช่วงก็คือยกส้นเท้าก่อนค่อยยกเท้าเราจะรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะขาดไปของส้นเท้าของการยกส้นเท้าแล้วก็ย่างเหยียบในตอนนั้นนี่ผู้ปฏิบัติอาจจะรู้สึกถึงการเดิน4ระยะตลอดเวลาก็คือการยกส้นยกเท้าย่างเหยียบสี่ระยะนี้จะรู้สึกได้ตลอดเวลานะส่วนถูกกดนี่ไม่แน่นะถูกกดนี่อาจจะเป็นบางช่วงไม่เป็นไรแต่ว่าสี่ระยะเนี่ยผู้ที่เกิดสมาสัญญาระดับแก่กล้านี่จะรู้ถึงสี่ระยะได้อย่างละเอียดมากและในตอนนั้นคำบริกรรมก็ไม่จำเป็นแล้วนะคำบริกรรมนี้เป็นห่วงยางที่เราอาศัยเท่านั้นในตอนที่เรายังว่ายน้ำไม่เก่งนะแต่เมื่อเราว่ายน้ำเก่งเรารู้ถึงรูปนามชัดเจนแล้วก็
คำบริกรรมหายไปเองแต่ในนี้อาตมาพูดถึงรูปนะโยมแต่ถ้าเป็นนามเนี่ยต้องมีคำบริกรรมเช่นความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านเนี่ยทางที่พม่าสอนว่าคิดหนอนะโยมก็ถูกเป็นการสอนว่าคิดหนอนะแต่ว่าตอนหลังที่อาตมาปฏิบัติเองเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาอยากให้กำหนดว่าอยากคิดหนอน่าจะดีกว่าเป็นการหมุนกามฉันทะนิวรณ์เลยการกำหนดจิตที่อยากจะคิดสมมติตอนคิดถึงในกองขึ้นมาอยากคิดหนอแล้วจบไปแค่ครั้งเดียวพอดูลมหายใจหรือดูลมทว่าของยุบอยู่ในกองมาก็อยากคิดหนอในขอมาก็อยากคิดหนอในคอมาก็อยากคิดหนอจบที่อยากคิดหนอหนึ่งประโยคเท่านั้นเพราะถ้าเรากำหนดคิดหนอขึ้นมาเหมือนกับมันเราคิดไปแล้วแล้วในกองก็จะมาตลอดไม่ใช่ในกอมาในขอก็จะมาเรื่องที่คิดถึงในกอยังไม่จบนะในกอคิดหนออ้าวทำอะไรอยู่คิดหนอสบายดีไหมคิดหนออีกเนี่ยมันเรื่องมันยาวนะในกอมาปุ๊บอยากคิดหนอจบเลยอยากคืออะไรหมายความว่าในตอนนั้นเราอยากคิดถึงในกออยู่อยากคิดถึงเรื่องในกออยู่อยากคิดหนอแล้วความอยากนี่มันไม่ได้เกิดตลอดเวลาด้วยโยมสังเกตหรือเปล่าว่าความอยากเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดไปโยมถ้าเรากำหนดมันตรงจุดขึ้นมามันจะหายไปเลยมันจะหายไปแต่ถ้าเราไม่กำหนดมันตรงจุดมันจะอยู่นานอาตมายกตัวอย่างนะตอนปฏิบัติธรรมที่พม่าโยม3 เดือนหลังจากบวชแล้วเนี่ยอาตมาปฏิบัติธรรมตอนนั้นตั้งใจว่าหลังปฏิบัติธรรมแล้วจะออกไปออกกรรมฐานไปอยู่สำนักเรียนซื้อพระไตรปิฎกมาอ่านเราตั้งใจไว้ในขณะอยู่กรรมฐานน่ะปรากฏว่าอาตมาอยากซื้อหนังสือมากเลยมันกับกังวลว่าหนังสือจะหมดพม่าอย่างนั้นแหละนะมันกับกังวลว่าหนังสือจะหมดประเทศหรือร้านหนังสือมันจะหายไปจากประเทศอย่างนั้นแหละอาตมาก็ลืมหมอวิปัสสนาอาจารย์ไปไม่ได้เรียนท่านก็กำหนดว่าคิดหนอปรากฏว่าอาตมาทรมานกับการกำหนดว่าคิดหนอเนี่ยตั้ง7 วันด้วยกันก็คือทรมานกับมันทำอะไรไม่ได้เลยคิดหนอน่าจะ7 วันลงท้าย7หลังผ่านไป7 วันมันก็หายไปถ้าไม่เพราะอะไรเหตุผลคือเพราะไม่มีใครอยากตลอดไปเวลาอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยมันไม่ได้อยากตลอดไปแล้วมันเป็นชั่วอารมณ์เท่านั้นเองนะชั่วอารมณ์ความอยากเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองเมื่อเรากำหนดมันตรงจุดขึ้นมาก็จะหายไปนาตาลังตามาเป็นวิปัสสนาอาจารย์สอนกรรมฐานนิยมบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากกินนู่นกินนี้เนี่ยผมกำหนดมา2-3 วันแล้วไม่หายตามาถามว่าโยมกำหนดว่ายังไงโยมก็ตอบว่าโยมกำหนดว่าคิดหนอตามาบอกผิดละกำหนดผิดจุดแล้วถ้ากำหนดว่าอยากหนอหรือชอบหนอก็ได้นะปรากฏอีกวันหนึ่งมารายงานบอกว่าหายจริงด้วยครับหายสนิทเลยกำหนดอยากหนอครั้ง2 ครั้งเองหายเลยอันนี้เรากำหนดตรงจุดนะเพราะว่าเวลาที่เราอยากคิดขึ้นมาเนี่ยความโลภนะโลภะเนี่ยหรือกามฉันทะโลภะเจตสิกมันเกิดร่วมกับความฟุ้งซ่านนะถ้าเรากำหนดไปที่ความโลภเลยอยากคิดหนอเลยเนี่ยมันจบได้เลยมันตัดเราตัดมันได้นะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะโยมท่านใดมีคำถามเนื้อถามหรือเปล่าเผื่อเวลาไว้บ้างนิดหน่อยนี่ลืมอ่านไปแต่เดี๋ยวค่อยอัดจาก Facebook ก็แล้วกันไม่เป็นไรนะถ้ามีอะไรถามเดี๋ยวขอเชิญโยมตุ๊กตาช่วยนำกลับช่วยนำแผ่เมตตาด้วยนะเจ้าค่ะขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าคุณแม่ชีและเพื่อนๆทุกท่านร่วมกันน้อมจิตตามในคำแผ่เมตตาคำตั้งสัจจะอธิษฐานคำอุทิศบุญและคำลากลับของศิษย์ต่อพระอาจารย์ดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนเหล่าค่ะขอความกรุณาทุกท่านปิดไมค์ด้วยนะคะคำกล่าวแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจ
จงเป็นสุขสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ปองร้ายซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคำกล่าวตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดคำกล่าวอุทิศบุญอิทังเมโหตุยาตีนังอัญเยสัญจะสุขันตุเตขอบุญนี้ของข้าพเจ้าจงมีแก่ญาติทั้งหลายและสัตว์เหล่าอื่นขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจเถิดคำลากราบของศิษย์หันทะจทานิพัทธันเตศิษสะภูตาคิรามยังคัจฉามะปหุกิจจาจะปหุกัลนียาปิจะถ้าอย่างนั้นท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทุกคนผู้เป็นศิษย์จะกลับไปในบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากยาสาทานิตวังกาลังมัญญาสีขมนาสเวตวังเยวัตสาขมนาสากาลังชานาสีอาวุโสผู้มีอายุทั้งหลายท่านจงรู้เวลาควรแก่การไปของตนในบัดนี้เถิดสาธุ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 